ื่องที่กำลังเล่าอยู่ในหูอ่ะเป็นเรื่องผียัวตกใจโอ้ยพอแล้วจะอยู่ก็อยู่กันดีๆไม่กลัวนะคะตอนนี้วันนี้สแตมเห็นผีเยอะมากเสียงอะไรอ่ะยุ่ยไปยุ่ยไปแม่ก็คือรวบทุกอย่างแล้วแม่ก็บอกเพื่อนว่าขอวางก่อนเพราะกลัวผีไหนบอกว่าไม่กลัวเอ้ยแต่ตอนนั้นกลัวสวัสดีค่ะโอ้โหน่ากลัวจังเลยครับแม่ปูเป้อะไรครับเนี่ยตุ๊กตาตัวใหม่แล้วไงก็ตอนนี้เราจะมาเล่าเรื่องผีเยอะตกใจมากอะไรเจอผีมาอีกแล้วครับเออนี่ห้องนี้ว่าไปก็เหมือนมีคนแอบมองเราอยู่นะตอนเนี้ยอย่ารู้สึกปะมีโกโกวาอ๋อใส่ชุดโกโกวามีลอสโซใส่ชุดโกโกวาผมมาแอบมองอยากฟังเรื่องผีเหมือนกันอ่ะอยากฟังก็จะเล่าให้ฟังคือเหมือนโอ๊ยคนลุกเนี่ยพอจะพูดคนลุกแล้วอ่ะคือวันนี้แม่จะมาเล่าเรื่องที่แม่เจอความแปลกๆเองแล้วก็มีสแตมป์เจอนะคะแล้วก็จะเล่าเรื่องผีเรื่องอื่นด้วยที่ไปฟังมางั้นก่อนที่จะฟังเรื่องแรกเรามาฟังเรื่องสุดท้ายกันก่อนอ่ะเดี๋ยวแม่จะเล่าเรื่องสุดท้ายก่อนไม่ได้เรื่องแรกมีวันหนึ่งแม่เข้ามาเก็บห้องก็เก็บเสร็จเหนื่อยค่ะแม่ก็เลยหลับตรงนี้เลยที่นั่งอยู่เนี่ยแล้วแม่ก็จะใส่หูฟังไว้แม่เป็นคนติดหูฟังนะคะแม่จะใส่อย่างนี้ตลอดเวลาเงี้ยจึ๊กแล้วก็ฟังนู้นฟังนี่อะไรเงี้ยแม่ก็เปิด YouTube นี่แหละฟังไปเรื่อยๆโดยที่มือถือเนี่ยไม่ได้อยู่กับตัวเลยคืนนี้คือนอนมือถือวางนี่ตึ๊กก็คือวางมือถือเอาไว้แล้วก็นอนหลับอย่างมีความสุขแบบนี้แล้วก็ฟังเรื่องไปเรื่อยๆแล้วก็ตื่นเพราะว่าเรื่องที่กำลังเล่าอยู่ในหูอ่ะเป็นเรื่องผียัวตกใจ ไม่ได้เป็นเรื่องผีแต่อยู่ดีๆมีคนตะโกนอยู่ในหูว่านโปะมัมมัมมัมฟู้ดบอยก็เลยหิวข้าวแล้วลงมากินข้าวไม่ใช่อยู่ดีๆโทนเสียง YouTube ที่เราฟังอยู่อ่ะมันก็กระโดดอ่ะแล้วเป็นเสียงคนอื่นที่มันดังขึ้นมาตกใจก็เลยคว้ามือถือมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นโทรศัพท์เราอ่ะที่เข้า YouTube อยู่อ่ะณตอนเปิดมาดูอ่ะมันกลายเป็น Twitter แล้วมันเปิดวิดีโอใน Twitter ขึ้นมาวิดีโออะไรก็ไม่รู้ทั่วไปแหละแต่มันเปลี่ยนแอปเลยเออมันเปลี่ยนราวกับมีคนมาสลับแอปโดยใช้นิ้วปัดพับๆๆๆใช่แล้วตอนแรกก็คิดกลัวนะก็คิดเลยว่าเดี๋ยวมือไปโดนไหมหลับแล้วมือไปโดนไหมแต่ดูแล้วไม่โดนแน่ๆเพราะตอนตื่นมายังต้องคว้าอยู่อย่างนี้เลยอ่ะตรงนี้เลยเอออันนั้นน่ะชัดเลยแน่ใจว่าไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันแน่นอนตื่นมาแล้วทำไงรู้ป่ะตื่นมาก็เลยพิมพ์เลยเดี๋ยวลืมเพราะว่าจะต้องมาเล่าให้ทุกคนฟังคือบางคนอะถามแม่ว่าเจอแวบเจออันนู้นอันนี้อย่างเงี้ยแม่กลัวไหมไม่กลัวนะคะตอนเนี้ยจะเก็บมาทำให้ทุกคนฟังนี่แหละเพราะว่าเราอยากทำวิดีโอเล่าเรื่องผีบ่อยๆเราไม่เจอผีอะเราก็จะไม่ได้เล่าไงเดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วแม่ปูเป้ท้าเลยนะครับตอนนี้พอแล้วอย่าเพิ่งท้ามาให้เจอสิพ่อท้าอย่างเงี้ยเจอทุกทีเลยแต่พ่อไม่เคยสนใจไงเออพ่อเขาก็ไม่สนเจอก็ทำเป็นเหมือนไม่เจอขนาดเจอจะจังๆพ่อเขาก็3วันเขาก็ลืมเงี้ยเราต้องรู้ไว้ก่อนว่าเนี่ยบ้านเราอะไรอื่นที่มาอยู่บ้านเราน่ะเป็นผู้อาศัยอืมใช่เจ้าของบ้านเพราะฉะนั้นใครเจออะไรที่แปลกๆที่บ้านไม่ต้องกลัวอารมณ์ดีอ่ะเจอแม่ก็จะโอเคใช่ป่ะอุ๊ยรีบจดแล้วว่าเจออย่างงี้แต่ถ้าแม่หงุดหงิดอยู่อ่ะกำลังเก็บบ้านเก็บไม่เสร็จสักทีเดี๋ยวไอ้นั่นล่วงเดี๋ยวไอ้นี่ล่วงแล้วมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นระหว่างที่แม่กำลังยุ่งหรืออารมณ์ไม่ดีอ่ะแม่ดุเลยนะโอ้ยเดี๋ยวนี้กล้าดุด้วยเดี๋ยวนี้ดุผีด้วยคือโอ้ยพอแล้วจะอยู่ก็อยู่กันดีๆอะไรอย่างงี้มีอีกอันนึงค่ะไม่กี่วันมานี้เองคือกลางคืนน่ะแม่จะอยู่ข้างล่างคนเดียวแม่ก็ชอบเก็บบ้านใช่มั้ยจัดนู่นจัดนี่เก็บไปเรื่อยอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นเพื่อนแม่โทรมาคุยโทรศัพท์กันเหมือนเดิมค่ะแม่ใส่อยู่ในหูทำนั้นทำนี่ไปด้วยมันก็สะดวกอะแล้วก็คุยไปด้วยแล้วอยู่ดีๆค่ะมีเสียงพูดขึ้นมาว่าฮัลโหลเป็นเสียงที่คนละโทนกับเสียงคนที่เราคุยด้วยใช่คือผู้หญิงจะเสียงนี้ใช่ไหมแต่เสียงเขาจะใหญ่กว่าจอกแดงแบบฮัลโหลทำเสียงรอ อาจจะเป็นเสียงเขาอย่างนั้นก็ได้เขาอาจจะไม่ได้ทำไงแบบฮัลโหลอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขามาในหูแม่ก็หยุดอึ้งทางปลายสายก็พูดแม่ก็บอกเดี๋ยวหยุดก่อนอยู่กับใครหรือเปล่าแล้วเมื่อกี้มีใครพูดฮัลโหลเข้ามาในหูหรือเปล่า
เขาบอกไม่มีอยู่คนเดียวแล้วเขาบอกอย่าพูดอย่างนี้เขากลัวคือแม่นี่ขนลุกสู้สู้อย่างเงี้ยแล้วปกติแม่จะอาบน้ำข้างล่างอาบใส่ชุดนอนแล้วขึ้นใช่ไหมวันนั้นคือไม่เลยอ่ะไม่อาบน้ำเลยขึ้นไปอาบข้างบนแม่ก็คือรวบทุกอย่างแล้วแม่ก็บอกเพื่อนว่าขอวางก่อนเพราะกลัวผีไหนบอกว่าไม่กลัวเอ้ยแต่ตอนนั้นกลัวอยู่คนเดียวแล้วมันดังอยู่ในหัวกลัวมากแม่ก็เลยบอกว่าแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไปคุยต่อในไลน์เดี๋ยวไปพิมพ์คุยเสร็จแล้วคนนั้นก็ไปคุยต่อในไลน์เพื่อนเหรอผีบ้าไม่ใช่ไม่มีแล้วแม่ก็หอบทุกอย่างค่ะโกยๆๆขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็อยู่ข้างบนเลยบางคืนลงมามันก็มีอะไรแปลกๆถ้าช่วงไหนมีอะไรแปลกๆก็จะไม่ลงมาแต่พอหายกลัวก็จะลงมาใหม่แต่เดี๋ยวนี้เหมือนชินทั้งแม่ปูเป้ทั้งเชิร์แตมนะครับล่าสุดนี้เชิร์แตมก็บอกว่าเชิร์แตมเห็นผีแต่ชิวไปเดินกันที่หนึ่งมาไงไปเดินห้างห้างหนึ่งมาโหคนเยอะแยะไปหมดเลยแต่เชิร์แตมกลับมาบอกว่าโอ้ยวันนี้เชิร์แตมเห็นผีเต็มไปหมดเลยงงมากคือเชิร์แตมตอนเด็กๆอะค่ะเขาเห็นบ่อยแล้วแบบเด็กแบบก่อน2ขวบเริ่มอ้อแอพูดได้ก็พูดแหละว่าเจอตรงนั้นเจอตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วเราดูรู้ว่าพูดจริงเพราะว่าบางทีก็น่าซีดกลัวมากแต่ว่าพอเริ่มโตอ่ะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยมาเล่าแม่ก็พยายามไปเล่าเหมือนกันแม่ก็พยายามไปถามว่าเจอเปล่าเจอเปล่าจะมาเล่าอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เจออะไรจนวันนั้นไปเดินห้างกันแล้วตอนเย็นยุ่ยไปอ่ะยุ่ยไปอ่ะยุ่ยไปอ่ะอะไรอ่ะคนลุกมีเสียงตึงมาจากตรงนั้นตลาดคนลุกหมดแล้วเนี่ยโอ้ยคือจริงคือบ้านเราอ่ะห้องที่แม่รู้สึกว่าเจอบ่อยอ่ะจะเป็นห้องนี้กับห้องนอนพออยู่ห้องนี้แม่ก็จะขนลุกกลัววันนั้นไปเดินห้างกันพอกลับมาถึงบ้านแม่ก็เจอเหตุการณ์มีเสียงฮัลโหลในหูแม่ก็ขึ้นเลยแล้วเชอร์แตมก็ค่อนข้างงงเพราะปกติแม่ต้องอาบน้ำพี่ไปแล้วใช่ไหมขึ้นไปปุ๊บก็แถมก็งงแม่ก็บอกพ่อเลยว่าเมื่อกี้มันเกิดเรื่องนี้แล้วเชอร์แตมก็เลยพูดว่าวันนี้เชอร์แตมเห็นผีเยอะมากคือตอนไปเดินห้างอ่ะเชอร์แตมเห็นเงาอะไรบางอย่างอ่ะเดินแบบเห็นบ่อยบางทีก็มาผ่านตรงนั้นผ่านตรงนี้คือตัวเขาอ่ะรู้ว่าสิ่งที่เขาเห็นอ่ะไม่ใช่คนแล้วเขาบอกเขานั่งอยู่วันนั้นมีเพื่อนไปด้วยนั่งอยู่กับเพื่อนอย่างเงี้ยเขาได้ยินเสียงแม่เพื่อนอ่ะเรียกเพื่อนตลอดเวลาสมมติว่าเพื่อนชื่อน้อยนาเนี่ยเขานั่งกินข้าวอย่างเงี้ยเขาก็ได้ยินเนี่ยน้อยหน่าน้อยหน่าน้อยหน่าเพื่อนเขาก็ไม่หันสักทีใช่ไหมเขาก็เลยหันไปมองแม่เพื่อนว่าแม่เพื่อนเรียกอยู่คือเราแยกโต๊ะกันผู้ใหญ่โต๊ะเด็กโต๊ะเขาก็หันไปมองแม่เพื่อนซึ่งแม่เพื่อนไม่ได้เรียกแต่เขาบอกเสียงที่เขาได้ยินอ่ะเป็นเสียงของแม่น้อยหน่าเลยแล้วเรียกแบบน้อยหน่าน้อยหน่ามานี่หน่อยหันมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่คนนี้ก็แม่คนเดียวกันกับที่คุยโทรศัพท์กับแม่อุ้ยจริงด้วยเราต้องไปเตือนแม่เขาแล้วนะโอ้ยแล้วเขากลัวอยู่อาจจะไม่ได้ตามแม่ปูเป้หรือเชิดแตมนะจะตามแม่เขาอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเขาดูวิดีโอเขาลงดูวิดีโออยู่หรือเปล่าครับไม่ดูอย่าดูเอาจริงๆอ่ะคุณแม่คนนั้นเขาบอกเขามีเซนแต่วันนั้นตอนที่มีเสียงฮัลโหลในหูอ่ะเสียงก็มาจากทางเขาป่ะใช่แล้วตอนเชิดแตมได้ยินก็เรียกลูกใช่ตายแล้วเขาไม่เนี่ยให้เขาไปทำบุญไหมควรจะทำด้วยกันเราควรจะนัดกันไปทริปทำบุญสักทริปหนึ่งปกติทำแต่บาปไงไม่ค่อยได้ทำบุญแม่ไม่ได้ทำบาปพ่อก็ทำบาปทีนี้มันมีเรื่องนึงค่ะเฮ้ยที่โยกับชูแตมอ่ะไปเจอผีในลิพี่ห้างแถวบ้านอ่ะมันเรื่องจริงปะจำไม่ได้คือวันนั้นเราไปเดินห้างแถวบ้านกันแล้วพ่อกับเชอร์แตมอ่ะเขาเดินนำไปก่อนแล้วแม่ก็เดินตามมาทีหลังแล้วมันก็ต้องลงลิฟต์จากที่จอดรถไปห้างพอเขาไปในลิฟต์อ่ะเชอร์แตมกับพ่อเขาพูดกันสองคนว่าผู้หญิงเมื่อกี้ไปไหนอ่ะแล้วแม่ถามอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเชอร์แตมก็บอกว่าเหมือนมีผู้หญิงในลิฟต์จำได้ยังจริงปะจริงดิมันเรื่องไงเล่าหน่อยโอ้ยห้างนี้แหละก็ใช่ไงหน้าบ้านเรานี่แหละก็ใช่ไงเดินจากที่จอดรถมาฟาบใช่ไหมเราก็เห็นคนกำลังจะขึ้นลิฟต์เราก็กะว่าคนนี้ต้องขึ้นไปพร้อมๆกับเราแน่ๆเราก็เดินตามหลังมาแล้วเขาก็เข้าไปในลิฟต์แต่ลิฟต์ก็ยังเปิดอยู่แล้วเราก็เดินเข้าไปฟาบปุ๊บแล้วก็ไม่มีแล้วดูดิเห็นไหมโจเจอน่ากลัวจะตายอยู่ยังจำไม่ได้เลยอ่ะน่ากลัวปะล่ะแค่สงสัยว่าหายไปไหนโยคือทุกคนคะหายไปไหนผี
ู่แล้วเขาหายไปไหนยังคิดว่าเขาเข้าลิฟต์แล้วเขาจะปีนขึ้นช่องแอร์ข้างบนหายไปหรอคือเต็มก็งงพ่อก็งงแล้วก็งงกันอยู่2คนว่าหายไปไหนก็เราก็เห็นเขาเดินเข้าลิฟต์มาแล้วเราก็เดินตามหลังมาเนี่ยเขาหายไปไหนเนี่ยยังไม่จำเลยชัดจะตายแบบเนี้ยอันในบ้านอะประมาณนี้นะเอาจริงๆอะไอพวกเรื่องเล็กเรื่องน้อยตอนเนี้ยไม่ค่อยนับแหละเพราะว่าถ้าไม่ชินพอชินคือถ้าไม่ได้เจอจังจังแบบว่าโทรศัพท์เปลี่ยนแอปเฮ้ยจริงๆมันมีเรื่อยนะเนี่ยคือถ้านับเรื่องแบบไอ้นั่นไอ้นี่เปลี่ยนอะมันมีอะค่ะแต่ว่าไม่ได้จำไม่ได้จดด้วยการชะแตมก็มีที่อะไรอยู่ดีมันเปลี่ยนอะบางทีชะแตมอะเขาก็รู้สึกแล้วมันแปลกแต่ถ้าเขากลัวเขาก็ผ่านไปให้มันจบไปอะไรอย่างเงี้ยแม่ปูเป้ยืนยันว่าบ้านเรามีผีโอ้โหโยขนาดนี้แล้วเพื่อนชะตรงชะแตมมานอนด้วยไม่เคยเจอเหรอเขาจะไม่มาไม่มีเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกลัวมานอนได้เอาจริงๆอ่ะแม่คิดว่าผีบ้านเราอ่ะโอ้ผีบ้านเราแม่คิดว่าผีบ้านเราอ่ะเป็นผีที่เป็นมิตรไม่ได้น่ากลัวไม่ได้จะทำร้ายแต่มาเพื่อจะให้ข้อมูลให้เรามาเล่าให้ทุกคนฟังเหมือนมาให้แก้เหงาแหละแม่นอนคนเดียวอย่างเงี้ยเดี๋ยวแม่เหงาทีนี้จะมีผีที่อื่นค่ะที่แม่ไปฟังมาผีบนเครื่องบินคือว่าที่เคยเจอบ่อยๆคนจะชอบเล่าอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องผีบนเครื่องบินน่ะที่จะมีผู้โดยสารผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่แล้วก็มีผู้โดยสารผู้ชายอ่ะไปคุยกับแอร์ไปบอกว่าขอยาพาราให้ผู้โดยสารคนนั้นหน่อย2เม็ดคนนั้นเขารู้สึกไม่ค่อยดีแล้วก็แอร์โฮสเตสก็เลยเอาพารามาให้พร้อมกับน้ำแล้วทางผู้โดยสารผู้หญิงก็ถามว่าร้องไห้อยู่ก็บอกว่าใครขอไม่ได้ขอค่ะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเออมีผู้โดยสารผู้ชายคนนึงบอกให้เอามาให้ลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผู้โดยสารผู้หญิงก็บอกว่าอ๋อนั่นน่ะสามีเขาเพิ่งเสียชีวิตเออเราก็ไม่ได้บินด้วยเพราะเสียชีวิตแต่เป็นห่วงผู้ชายคนนั้นเป็นผีแหละแล้วก็มาบอกน้องแอร์ให้เอายามาให้แล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่แม่เพิ่งได้ยินมาเป็นเรื่องเล่าจากแอร์โฮสเตสนะคะเขาเล่าว่าระหว่างที่ทุกคนกำลังนอนหลับอะค่ะบนเครื่องก็จะมีช่วงที่ปิดไฟนอนหลับแล้วเขาก็เลยจะไปทำความสะอาดห้องน้ำแล้วก็มีเด็กผู้หญิงอะลุกออกจากที่นั่งตึงแล้วก็เดินตัดหน้าเขางี้เลยฟึ๊บแล้วก็เดินนำไปห้องน้ำซึ่งเขากำลังจะไปทำความสะอาดใช่ไหมเขาก็เลยไปรออยู่หน้าห้องน้ำก็รอนานก็ไม่ออกแล้วก็มีผู้โดยสารเริ่มมาแล้วเขาก็บอกว่ารอก่อนนะคะข้างในมีผู้โดยสารเข้าอยู่อะไรเงี้ยแล้วนานมากผู้โดยสารที่รอข้างนอกก็ไปเคาะคือประตูห้องน้ำเครื่องบินนะคะเขาจะเป็นแบบผลักเข้าไปอย่างเงี้ยผลักแล้วประตูก็จะเปิดงี้ปึ๊บแต่ถ้าล็อกอยู่ผลักก็จะไม่เข้าผู้โดยสารผู้ชายอ่ะก็มาถึงก็จะดันอย่างเงี้ยดันตึ้งปรากฏเปิดโผล่เลยแล้วน้องแอร์ก็คือมองเข้าไปไม่มีคนอยู่ในห้องน้ำซึ่งเขาบอกเขาเห็นกับตาว่าเดินออกจากที่นั่งตรงนี้ตัดหน้าเขาแล้วเดินไปเข้าห้องน้ำอ่ะเขาก็เดินกลับมาเพื่อเช็คตรงนั้นว่ามีผู้โดยสารเด็กไหมเป็นผู้โดยสารก็นั่งหลับนอนหลับกันอยู่เต็มที่นั่งแต่ไม่มีเด็กก็เลยไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นที่เดินตัดหน้าเขาก็คืออะไรแล้วก็มีอีกอันนึงค่ะเขาก็บอกว่าเวลาให้บริการอย่างเงี้ยบนเครื่องเงียบๆเงี้ยเดินผ่านเราทั้งเครื่องอ่ะเป็นผู้โดยสารต่างชาติเป็นต่างชาติทั้งหมดไม่มีคนไทยเขาก็เดินผ่านแล้วเขาจะพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมว่ารับน้ำไหมคะทิ้งขยะไหมคะเก็บถุงขยะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทิ้งขยะไหมคะอะไรอย่างงี้แล้วเขาเดินผ่านปุ๊บเขาได้ยินเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาว่าขอกาแฟด้วยค่ะเขาก็หันไปได้ค่ะหันไปมองไม่มีโซนเนี้ยไม่มีคนไทยพยายามหาว่าใครจะเอากาแฟไม่มีหายไงก็ไม่มีแต่เสียงได้ยินในหูเลยว่าขอกาแฟด้วยค่ะแล้วบางทีอ่ะเขาบอกว่าก่อนเครื่องบินจะออกค่ะเขาจะต้องมีการนับผู้โดยสารบางครั้งอ่ะเครื่องออกไม่ได้สักทีเพราะผู้โดยสารเกินนับยังไงก็เกินก็วนเวียนนับอยู่นั่นแหละบางทีก็คือต้องไหว้พระเพราะว่าบางคนอ่ะเขาบอกบางคนอาจจะเพิ่งมีการสูญเสียมาอาจจะมีใครตามมาด้วยแม่อย่างเงี้ยไปไหนไม่รู้เขาต้องนับเกินหรือเปล่าเพราะว่าแม่นักไม่ใช่ เพราะว่าแม่มีน้องกุมารทองเอออย่างหนึ่งที่เจอบ่อยอ่ะเพราะแม่มีน้องกุมารทองด้วยนะคะแม่มีน้องกุมารทองชื่อน้องเพชรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือชะแตมมีแฝดหลังจากที่ตอนช่วงท้องที่แฝดชะแตมเขาเสียไปนะเขาไม่ได้เกิดอย่างเงี้ย เขาก็อาจจะมาตามแม่อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เอาจริงๆบ้านเราเวลาไปนับไปไหนอ่ะบางทีคนชอบนับสี่อยู่จำได้ปะอันนี้แถมนิดนึงตอนชะแตมเด็กๆเรามีไปทริปกับ
บล็อกเกอร์ต่างๆบล็อกเกอร์สายท่องเที่ยวค่ะแล้วเราก็นั่งเหมือนรถตู้นั่งไป3วันเที่ยวไป3วันแต่ว่าน้องบล็อกเกอร์วัยรุ่นท่องเที่ยวไม่ได้คุยกันเลยจนคุยกันวันสุดท้ายคุยกันวันกลับน้องอีกคนหายไปไหนล่ะคะน้อยคนอยู่ไหนคะมากัน3คนตลอดเลยครับแม่บอกว่าแม่มีลูกคนเดียว เขาน้ำตาไหลอ่ะ เขาน้ำตาไหลเขาบอกว่าทั้งทริปเขาเห็นแม่มีลูก2คน เขาเห็นเป็นแฝดแล้วเขาก็บอกว่าเขามีเซนต์แต่เขาไม่คิดว่าสิ่งที่เขาเห็นมาตลอด 2-3 วันนั้นน่ะจะไม่ใช่เราช่วงแบบเวลาเราไปร้านอาหารนะคะบางทีอ่ะเขาก็ชอบจัดสีที่บางทีถามแม่ว่ามา3คนใช่ไหมคะแม่ต้องถามสวนว่าเห็นกี่คนคะอย่างนี้เลยอ่ะก็มันเพิ่งมีคลิปที่โยเห็นน่ะทำไมร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะเคยเห็นปะวิดีโอแบบว่า CCTV ที่ดูจากร้านอย่างเงี้ยแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวคนนี้เขาก็มาพูดกับโต๊ะเปล่าๆว่าเขามาเล่าให้ฟังหลังกล้องว่าเนี่ยเขาเห็นคนแล้วเขาก็ถามว่าจะรับก๋วยเตี๋ยวอะไรรับน้ำอะไรพูดอย่างนี้เลยเห็นในกล้องแต่ตรงนั้นไม่มีอะไรแล้วเขาก็ไปเตรียมก๋วยเตี๋ยวมาให้แล้วก็เอามาเสิร์ฟแต่หลังจากนั้นน่ะเขาไม่เห็นแล้วเขาก็วางก๋วยเตี๋ยวไว้คนหายไปแล้วเขาก็ไม่เห็นแล้วจนกระทั่งเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะหายไปไหนเขาก็เลยเอากล้อง CCTV มาดูแล้วก็เห็นตัวเองพูดอยู่คนเดียวกับโต๊ะเนี่ยมีด้วยอยู่เห็นโรงพยาบาลหรือเปล่าคลิปโรงพยาบาลน่ะเคยเห็น 2-3 อันที่แบบตอนกลางคืนน่ะรปภ.อยู่ดีก็เปิดประตูอยู่ดีเปิดประตูแล้วก็คุยแล้วก็เชิญอย่างนี้เลยนะเชิญมาทางนี้ให้พาไปเข้าแถวตรงนี้แบบนี้เลยน่าจะเป็น ER แบบว่าห้องฉุกเฉินนะคะคือรปภ.คุยยืนคุยพาไปจุดเข้าคิวยืนคุยจุดเข้าคิวทำท่าดูออกว่ารอตรงนี้แล้วรปภ.ก็เดินไปตามคนอย่างนั้นนะอย่างนั้นเลยแต่ว่าในวิดีโอคือว่างเปล่ารปภ.พูดคนเดียวจะบอกไม่มีได้ไงเรื่องผีอ่ะมีอยู่แล้วแม่ปูเป้ยืนยันนะเอาเอาเป็นว่าผีมีหรือไม่มีไม่รู้แต่สิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยมีอีกในเนี้ยเดี๋ยวไว้รอวิดีโอหน้านะคะเรื่องผีนะถ้าชอบวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะเราจะได้เจอกันบ่อยๆวันนี้แม่กับคุณพ่อไปก่อนนะคะบ๊ายบาย